สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมเดย์ผมไดบอยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะพามาดูนะผมเซนที่ผมใช้ผ่านนะผ่านด่านไปจนถึงด่านสุดท้ายเนาะก็ตอนนี้ผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะจบเพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้เลยนะครับผมนะนี่ถึงด่านสุดท้ายแล้วเรียบร้อยเคลียร์หมดแล้วนะว่ามีอะไรกันบ้างนะผมกับพลังน้อยๆเนี่ยผ่านต้องผ่านยังไงต้องทำยังไงนะกับตัวผมนี่กับพลังไม่ได้เยอะอะไรน้อยมากนะใช้เซตนี้ผ่านเองนะก็คือว่าเซตก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นเซตเมททั่วไปนะผมเป็นเซตกัปตันแล้วก็ของเมทธรรมดาเลยแหละนะพลังป้องกันประมาณนี้นะแต่ว่าการที่เรามาใส่ของแบบนี้เพราะว่า1ของที่มันมีดาเมจจากดอทนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบที่มันมีติดเบิร์นนะครับติดบีดดิ้งคือเลือดไหลแล้วก็เป็นพวกดาบพิษของแอดอะไรอย่างเงี้ยนะ3แบบนะผมที่เรียกว่าดาเมจดอทมันจะทำให้เลือดบอสด่านน่ะที่มันมีเยอะมากอ่ะลดเร็วมากนะครับผมนะเนี่ยจึงเป็นเหตุที่ผมมาใช้นี่นะนาแกนหรือว่าคมแฝกนะก็จะมีนาแกนเนาะที่มีลดเลือดเดี๋ยวจะผมพาไปดูโอเคพาไปดูตรงนี้ดีกว่าเนาะสมุดภาพนะครับผมนะนี่ตรงนี้ก็จะมีนี่เลยครับได้เลยนะนาแกนอันนี้ครับได้เลยนะอันนี้ครับได้เลยไม่ต้องไปหาจากไหนนาแกนนะใช้ได้ครับได้นะครับผมอันนี้แล้วก็มีดาบอีกครับผมอันนี้ไกแดนนะอันนี้ไกแดนอันนี้ต้องเปิดกล่องหานะครับไกแดนนะไกแดนมีนาแกนไกแดนแล้วก็มีขวานไฟนะอันนี้ของพวกไนท์ขวานไฟนะครับผมที่มีติดเบิร์นนิ่งแล้วก็มีดาบพิษกับมีดหมอนะดาบพิษกับมีดหมอก็อยู่ตรงนี้นะที่มีติดนะดาบพิษแล้วก็มีดหมออันนี้ของแอดเขาจะมีอีกอันนึงของเมจก็คือว่ามันจะเป็นคาถางูแต่ว่ามันไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นะคูลดาวน์มันนานนะถ้าเมจอย่างผมมาใช้นาแกนอยู่ครับได้เลยเนาะก็มาใช้อันนี้นะนี่นาแกนนะครับผมเอาไว้ผ่านด่านดีมากเลยอันนี้ผมใส่แบบนี้เลยนะนาแกนนะบวก50นะบีดดิ้ง 12% นะออนฮิตแล้วก็ใส่การ์ดเป็นสตันสามใบจริงๆอยากจะใส่หมู3ใบหมูสตันสามใบอันนี้บวก60อันนี้บวก30 40แต่พอดีมี2ใบก็เลยใส่สเกเลตันขั้นไปนะเป็นการ์ดสตันสามใบแล้วก็มีค้างคาวดูดเลือดอันนึงเพื่อมากันเราตายนะครับผมมีดูดเลือดนิดนึงเอาไว้กันตายโอเคสแตทป้องกันก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับตอนผ่านด่านใช้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะไปดูคลิปกันด้วยนะตอนผ่านด่านในไลฟ์สดเนาะเราจะไปดูกันที่เทคนิคก่อนว่าผมดึงอะไรมาบ้างนะในการดึงผ่านด่านเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือตัวละครเราเนี่ยอย่างแรกนะครับผมพลังโจมตีไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะเราต้องใช้ดอทผ่านด่านนะเราเปลี่ยนเป็นอาแกนแล้วเราไม่ต้องแคร์เรื่องพลังโจมตีเลยที่เราต้องแคร์คือ attack speed นั่นเองยิ่ง attack speed เยอะยิ่งทำให้โอกาสติดเลือดไหลมาถี่ขึ้นยิ่งทำให้โอกาสติดสตันจากการ์ดหมูถี่ขึ้นนะครับผมอันนี้สำคัญมากนะ attack speed อันนี้สำคัญจริงๆบอกว่าสำคัญมากๆที่สุดเลยก็ว่าได้นะจากนั้นทีมนะตอนที่ผมผ่านด่านผมค่อนข้างโชคดีนะผมหาทีม perfect ได้นะทีมที่ผมใช้ก็คือว่าจะมีไนท์ครับผม1ตัวครูเซเดอร์นะ1ตัวแล้วก็มีแอส2ตัวแอส2ตัวแล้วก็มีแดนเซอร์1ตัวเพื่ออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนไนท์1ตัวเอามาบัฟมันจะมีบัฟนี้บัฟ1นะครับผมบัฟนี้อันนี้เป็นไนท์ใส่ฟาร์มนะที่ผมหามาใช้แบบนี้มันจะมีนะบัฟนี้นะบัฟแอทแทคสปีดให้ทีมนะบัฟโอออดาเมจดาเมจทั้งหมด25นะครับผมแล้วก็เขาจะมีพวกสกิลใบบอสนะครับผมแล้วก็สตันบอสนะถ้าให้ดีเลยนะจะต้องเป็นไนท์ที่ถือดาบไฟหรือไม่ก็พวกไกด์แดนอะไรกันเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นดาบไฟมาจะดีมากแต่ว่าต้องเป็นไนท์ใส่เอจินะครับผมบอกเลยว่าต้องไปใส่เอจินะต้องหาเป็นไนท์ใส่เอจิดาบไฟจะเพอร์เฟกต์มากนะเพอร์เฟกต์มากแล้วก็ที่มีสกิลบัฟมาให้เราสกิลบัฟมาให้เรามีสตันก็ได้ไม่สตันก็ได้จะมีใบก็ได้แต่อย่างน้อยถ้ามีดาบไฟหรือพวกดาบที่เป็นดอทหรืออะไรที่เป็นดอทเนี้ยแล้วก็มีบัฟมาให้30เงี้ยจะโอเค number 1 นะครับผมสำหรับไนท์สำหรับแดนนะครับผมแดนเราต้องดูอะไรเราต้องดูเอจินั่นเองแดนก็ต้องไปใส่เอจินะอันนี้ไม่ใช่ใส่จิใส่ผสมใส่เอจิจะดีที่สุดเพราะว่าแดนเนี่ยเป็นตัวทําสถานะให้กับทีมแล้วถ้าเกิดหาแดนที่มีทาร์ลอตตรงนี้นะ30อัพเต็มได้จะดีมากยิงเอจิเยอะเท่าไหร่นะครับผมเร็วยิงเร็วเท่าไหร่อัพสถานะเยอะเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจะทําสถานะให้เราได้มากขึ้นจะมีทั้งใบบอสนะทําให้บอสติดเคิร์สเคิร์สก็คือทําให้บอสตีเบาลงนะครับผมแล้วก็มีฟีดก็คือทําให้บอสติดสถานะความเร็วขึ้นที่ลดลงแล้วก็ความเร็วโจมตีเขาลดลงเขาจะทำให้บอสออกดาเมจได้ช้าลงนะผมทำให้เรารอดตายได้นะเรียกว่าเบาบางลงมากนะทำให้ดาเมจบอสที่รีดออกมาเนี่ยเบาบางลงมากนะถ้าเกิดมีเจ้า
แดนมาช่วยนะแดนที่มีนี่30แล้วก็ตีเร็วๆนะค่าเอจิสำคัญนะเราต้องคัดคนที่ตีเร็วๆไว้ก่อนนะส่วนแอดคัดยังไงแอดคัดดาบพิษแน่นอนนะต้องคัดดาบพิษแน่นอนสำหรับแอดนะเดี๋ยวก่อนผมไปฆ่าไอ้นี่ก่อน MVP มันขวางทางเอามาคัดแอดนะครับผมตอนที่จะไปผ่านด่านเนาะคัดแอดนะแอดคัดยังไงแอดต้องคัดถ้าให้ดีเลยก็ต้องมีดาบพิษนะครับผมดาบพิษแน่นอนสกิลเป็นสายเอจิต้องเป็นสายเอจินะคงไม่มีสายอื่นหรอกนะสกิลพิษเต็มนะครับผมถ้าให้ดีเลยไม่มีพวกสกิลพุ่งสกิลเมเทโอสกิลพิษจะดีมากเพราะว่ามันจะทำให้บอสขยับนะบางตัวมันขยับแล้วมันจะทำให้เสียจังหวะนะครับผมเวลามีพวกตอนที่ผมผ่านผมเอาแอดที่มันไม่มีสกิลพุ่งอะเอาที่มันไม่มีสกิลป่ากับสกิลที่มันทำให้บอสขยับอะนะนี่ก็ได้อยู่ถ้าเป็นนี่ดูไม่ได้ก็ไม่เอาผมต้องเอาชัวร์ๆนะว่าเขาใส่อะไรมาให้เราดูเนาะก็ดูค่าเอจิด้วยนะถ้ายิ่งเอจิสูงก็ยิ่งแจ่มนะแล้วก็ถ้าโชคดีนะผมเจอแอดที่เขาใส่มิดพิษแล้วเขาใส่การ์ดเป็นการ์ดหมูสตันมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผ่านง่ายมากเพราะตอนที่ผมเจอเนี่ยเขาใส่การ์ดหมูมาครับผม3ใบก็คือเขาจะช่วยผมสตันได้ดีมากนะสตันได้ดีมากเลยอ่ะมันยากใช่ไหมมันยากที่จะหาอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นกับการดึงคนใช่ไหมแน่นอนการผ่านด่านคุณต้องกดบัฟอยู่แล้วผมก็กดบัฟทุกอย่างเลยบัฟแอตแทคสปีดบัฟป้องกันบัฟเลือดบัฟผมกดหมดไอตรงไอติมนะเบอร์เซิร์กซื้อในร้านกดหมดนะครับผมเพื่อผ่านด่านผมกดทุกอย่างยิ่งตีเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะกดหมดเลยไอเทมใช้งานนี่ผมซื้อมาเนี่ย50อ่ะผมกดเลยซื้อ50แมวมากดเลยให้ตีเร็วๆนะนี่ต้องคำนึงถึงอะไรด้วยคำนึงถึงนี่ด้วยพลังป้องกันเราด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยผมอยากผ่านทุกด่านทำไมผมไม่ผ่านถ้าคุณยืนบอสให้ทีมไม่ไหวนะผมคุณต้องถือบอสคนแรกใช่ไหมเรียกบอสมาถ้าคุณให้เพื่อนแทงกับเพื่อนมันตายเพราะว่าคนที่เขาเอามาเนี่ยเราเอามาได้เขาพลังต่ำกว่าเราใช่ไหมบางคนเขาลดพลังมาด้วยซ้ำเราต้องแทงให้เขาให้ได้นะผมเราต้องแทงให้เขาให้ได้นะอย่าลืมว่าเราต้องแทงให้เขาให้ได้นะอีกอย่างนึงคือแดนที่พกสกิลใบมาจะดีมากเนี่ยสกิลไซเลนใบหรือไม่ก็พกบัฟมาด้วยมันจะมีพกแดนพกบัฟมันจะมีบัฟอันนี้นะแอทแทคสปีดให้กับทีมแล้วก็มีอันนี้นะเป็นป้องกันแล้วก็ HP รีเกนนะแต่ว่าไม่ต้องมีก็ได้บางทีมีผมเอามีแค่ใบมาหรือไม่ก็มีบัฟมาอันนึงหรือว่าแค่ไอจิเร็วๆแล้วก็เนี่ยถ้าหลอด30เนี่ยก็ช่วยทีมได้มากแล้วนะครับผมตรงนี้เราไปดูกันตอนผ่านด่านเลยมั้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนผ่านเอาไปดูคลิปตอนผ่านด่านเป็นคลิปมาจากไลฟ์สตรีมผมขอฝากกลุ่มหน่อยเป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่ ให้คนมาแลกเปลี่ยนการผ่านด่านกันในแต่ละเซิร์ฟเนาะก็อยากให้อย่างที่ว่ามันหาคนยากถ้าเกิดแบบจะให้หากันเพอร์เฟกต์จริงๆอ่ะมันค่อนข้างยากต้องใช้ดวงมากๆเลยนะครับผมก็เลยสร้างกลุ่มขึ้นมาเผื่อแบบเอ้ยคนนี้อยากช่วยคนนี้ผ่านด่านเอ้ยผมขอคนช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าของต้องเป็นดอทนะครับผมถ้าไม่เป็นดอทมันค่อนข้างยากเพราะว่าดาเมจเราไม่ถึงบอสอยู่แล้วถ้าเราของไม่สูงจริงพลังเราไม่สูงจริงเราจะตีสดยากนะถ้าไม่ใช่ดอทจะตีสดยากมากเลยนะผมก็เลยสร้างกลุ่มมาให้เอาไว้แลกเปลี่ยนกันนะสำหรับแต่ละเซิร์ฟก็คือมีทั้ง3เซิร์ฟเลยมารวมกันไปเลยนะผมจะฝากกลุ่มไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างแล้วก็มี Discord ให้สำหรับพูดคุยกันด้วยนะถ้าเกิดใครไม่สันทัดในการอยู่กลุ่ม Facebook อยากแบบคุยมากกว่านะไปอยู่กลุ่มแล้วแบบอยากหาแบบถ้าเกิดแบบหาคนได้แล้วก็แบบไปคุยกันได้ไหมจะได้ตกลงกันง่ายๆก็มี Discord ไว้ให้ด้วยนะครับผมก็ด้านล่างเลยนะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าที่ผมผ่านด่านเมื่อคืนนี้นะเอาไปเลยอย่าไปแทงบอสสิอย่าไปแทงบอสสิเฮ้ยๆรอบนี้มันติดดีจังวะแอดเราอยู่แอดเราอยู่แอดเราอยู่แล้วมันไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเลยอุ้ยแต่ว่านายตายแต่ว่าแอดไหลเป็นน้ำ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 ในวันนี้ไหลเป็นน้ำไหลไปเพื่อนไหลไปแอดอยู่แล้วก็ผ่านอ่ะแค่นั้นเองสตันรัวๆดิเพื่อนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับสตันรัวๆอย่างนั้นแหละครับ
อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละครับถือว่าดีถือว่ามาสวยสตันรัวๆดิครับสตันมันหิวเหรอมันหิวเหรอมันหิวก็สตันมันเอ้ยผ่านไอ้เหี้ยผ่านอย่างงี้ผ่านกูปล่อยจอยกูผ่านนะก๊อปอย่าตายนะก๊อปไม่เป็นไรนั่นตายไม่เป็นไรแต่ก๊อปอย่าตายนะเราต้องการแค่ก๊อปคนเดียวเพื่อนเรารักเองว่ะเพื่อนเรารักเองว่ะก๊อปโอ้ยเอาเรื่องว่ะไหลอยู่ไหลเป็นน้ำเลยโอ้โหไหลใหญ่ไหลยาวเลยผ่านเลยอย่างนี้อันนี้ที่เดียวผ่านเลยเนี่ยก๊อปสวยป่ะก๊อปสวยป่ะก๊อปสวยป่ะก๊อปหากันให้วุ่นเลยมึงเฮ้ยเกิดอย่างนี้จบเลยก๊อปเราจะคุมก๊อปใช่ก๊อปต้องไม่ตายนะก๊อปเพราะก๊อปใครตายก็กูก็ไม่สนอ่ะแต่กูต้องรู้ว่าก๊อปไม่ตายก็พอใครตายกูไม่สนใจกูไม่สนใจทางนั้นเฮ้ยรอบนี้สวยเลยนะเนี่ยอันนี้ผ่านเลยเนี่ยโอ้โหเกินไปหนีเกินไปเพื่อนรอบเดียวผ่านเลยผ่านเลยเหลือ20วินาทีอันนี้ผ่านแล้ว 100% ถ้าใครถามว่าผ่านเฮ้ยก๊อปมาก๊อปยิงสวยก๊อปเอาเลยก๊อปจิ้มเลยก๊อปก๊อปจิ้มเลยก๊อปสวยก๊อปเอาเลยก๊อปจิ้มยาวๆก๊อปใครตายไม่รู้แต่ก๊อปห้ามตายไปก๊อปจิ้มยาวก๊อปอยู่เฉยจิ้มมันก๊อปสวยก๊อปจิ้มมันก๊อปจิ้มมันรัวๆก๊อปจัดไปก๊อปจิ้มมันก๊อปสวยก๊อปจัดมันก๊อปจัดมันก๊อปอยู่หลังบอสไปสวยก๊อปจิ้มเลยก๊อปจิ้มยาวก๊อปจิ้มตูดบอสมันสวยก๊อปสวยจิ้มตูดมันเอาแทงตูดมันแทงจุดมันกูจะตายแล้วเร็วก๊อปกูจะตายแล้วก๊อปกูจะตายแล้วก๊อปกูจะตายแล้วก๊อปเอาอีกไหลมาตัวนี้ไม่รู้สกิลโอ้สกิลรอบตัวเกือบแล้วเมื่อกี้ยังดูสกิลมันอยู่ยังไม่รู้สกิลมันว่าสกิลอะไรเมื่อกี้ดูท่าทีบอสอยู่ว่ามันจะออกสกิลแนวไหนเออผ่านไปยาวไปไหลเป็นน้ำบอกเลยไหลเป็นน้ำเอ้าแคนเซิลสกิลบอสไหลเป็นน้ำอย่างนี้บอกเลยว่าไหลเป็นน้ำทีมงานแคนเซิลสกิลสวยไหลไปเร็วสิบวิเร็วแคนเซิล2 รอบเลยเราแค่คุมตัวเราพอละเฮ้ยอย่าหันไปตีคนอื่นดิโอ้ยหันไปตีคนอื่นทำไมสตันรัวดิสตันรัวๆดิสวยสตันรัวๆขอบพระคุณครับผมก็จบไปแล้วนะผมกับคลิปผ่านด่านของผมนะก็เรียกว่าใช้ดวงพอสมควรนะแล้วก็ใช้ความโชคดีมากนะในการผ่านด่านแต่ละด่านนะแต่ว่าก็คอนเฟิร์มแล้วว่าต่อให้คุณพลังไม่เยอะนะคุณผ่านด่านได้แน่นอนนะถ้าคุณมีเทคนิคอะไรพวกนี้นะก็อย่าลืมนะผมถ้าชอบใจก็กดไลค์นะกด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ